ถ้าพูดถึงองค์ประกอบที่บ่งชี้ว่าเซอร์มองเป็นบริษัทที่มั่นคงและเติบโตในระยะยาวเนี่ยก็จะมี5องค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบที่1เนี่ยเซอร์มองเป็นบริษัทที่มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนทุกๆปีในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายปีนึงก็จะมี 4-5 กลยุทธ์นั่นหมายถึงว่าได้มีการสกัดความชัดเจนว่าหมากในการเดินทางไปสู่เป้าหมายมีอะไรบ้างที่บริษัทจะต้องจดจ่อโฟกัสแล้วก็ทุ่มเททำให้มันเกิดผลนี่คือข้อบ่งชี้ปัจจัยที่1 นะครับปัจจัยที่2 องค์ประกอบที่2 เนี่ยมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์ซัคคัมมอร์เพราะว่าซัคคัมมอร์เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เรียกว่าเซตในประเทศนี้เนี่ยมีบริษัทอยู่เป็นหมื่นๆบริษัทเลยแต่บริษัทที่อยู่ในเซตมีประมาณ500บริษัทเท่านั้นเองนั่นหมายถึงว่าซัคคัมมอร์ได้ผ่านการคัดกรองในส่วนของโอกาสการเติบโตทางธุรกิจนะความเชื่อถือได้ในเรื่องระบบการบริหารจัดการแล้วก็ความไว้วางใจได้ในเรื่องความสามารถของทีมบริหารของบริษัทนะมี3เหตุผลจึงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับปัจจัยที่3เนี่ยซัคคัมมอร์มีโรงงานของตัวเราเองนะเรามีโรงงานผลิตนั่นหมายถึงว่าก็จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยสินค้าการเลือกสินค้ามาทำตลาดได้ตรงจังหวะเวลาและสอดคล้องกับเทรนด์ทางด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับมันจึงทำให้เรามีแต้มต่อในการผลิตสินค้ามาจำหน่ายด้วยความหลากหลายคุณภาพคุ้มค่าเงินนะผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคมีความสุขความประทับใจด้วยปัจจัยที่4ซัคคัมมอร์เป็นบริษัทที่มีการขยายตลาดไปสู่ประเทศ EEC อีก6ประเทศด้วยนั่นแปลว่ามีเรื่องของการกระจายความเสี่ยงทางด้านธุรกิจที่มีลูกค้าอยู่หลากหลายเป็นโอกาสที่ทำให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสามารถมีช่องทางในการสร้างธุรกิจให้เติบโตได้ง่ายด้วยนะนี่คือจุดเด่นๆที่บ่งชี้ถึงความยั่งยืนนะครับองค์ประกอบที่5เนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบการพัฒนาคนที่เราเรียกว่า SLA หรือ Success More Leadership Academy เราเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนเพื่อให้คนไปสร้างรายได้นะเป็นการสร้างคนให้คนไปสร้างรายได้เพื่อรับผิดชอบชีวิตคนในครอบครัวเขาซัคคัมมอร์เป็นเสมือนหนึ่ง learning organization มันหมายถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้ทำให้คนได้เรียนรู้ได้ความคิดใหม่ๆและมีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะทำให้เขาสามารถขยายศักยภาพของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเขาสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้และนี่คือ5องค์ประกอบสำคัญที่บ่งชี้ว่าซัคคัมมอร์เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแล้วก็มีความมั่นคงระยะยาวด้วยความภูมิใจสุดๆในการสร้างซัคคัมมอร์ขึ้นมาเนี่ยภูมิใจอยู่ตรงจุดที่เราสามารถดันซัคคัมมอร์เป็นสถาบันในการพัฒนาสุขภาพแล้วก็คุณภาพของชีวิตผู้คนเราสร้างคนให้คนไปสร้างรายได้แล้วก็สร้างชีวิตนะนี่เป็นกระบวนการที่ทำให้เรามีความสุขและความภูมิใจมากทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องเฉพาะราวแต่ว่าทำเป็นกระบวนการตั้งแต่กระบวนการการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจดูแลลูกค้าให้มีความพร้อมตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังมีกระบวนการของสถาบันพัฒนาผู้นำที่เราเรียกว่า SLA เนี่ยเป็นการพัฒนาคนสร้างผู้นำแล้วให้ผู้นำไปสร้างทีมที่มีความแข็งแรงมีสายสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกันทำให้คนที่อยู่มีทั้งความหวังความสุขมีพลังในการที่จะไปสร้างชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นความสุดยอดตลอดเวลา8ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปหลักหลายแสนคนละทั้งในเรื่องความหวังพลังงานชีวิตทั้งในเรื่องสุขภาพตลอดจนรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็ความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเป็นแหล่งศูนย์รวมของพลังของนักสู้ผู้พิชิตชีวิตซึ่งเริ่มต้นจากพลังงานของเราสองคนจากชีวิตที่เริ่มจากติดลบเป็นศูนย์ไปสู่ความสำเร็จดังนั้นผมจึงมั่นใจว่าใครก็ตามที่เป็นคนเข้าใจหลักของการพัฒนาเพิ่มคุณค่าเราก็จะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นและเข้าใจในเรื่องของ
การมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเปลี่ยนชีวิตที่นี่จะเป็นที่ที่เป็นแหล่งบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จะทำให้คุณแสดงสุดศักยภาพไปถึงชีวิตที่คุณออกแบบ